สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาวาดเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์นะครับก็คือไดโนเสาร์นั่นเองไดโนเสาร์จะวาดยังไงดีไดโนเสาร์ก็เริ่มจากหัวนะครับส่วนใหญ่เวลาเราวาดการ์ตูนวาดอะไรจะเริ่มจากที่หัวก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ไปต่อได้ง่ายๆโค้งๆก่อนครับเป็นช่วงคางของไดโนเสาร์นะครับเสร็จแล้วเราก็วาดต่อขึ้นมาด้านบนทำตาโตๆให้ไดโนเสาร์ด้วยไดโนเสาร์ตัวนี้ของเราจะเป็นไดโนเสาร์พันคอยาวนะครับคอก็จะเป็นท่อยาวลงมาอย่างนี้นะครับต่อไปก็เป็นขานะครับไดโนเสาร์พันคอยาวขาจะไม่ยาวสักเท่าไหร่มีขาด้านในด้วยนะครับท้องไดโนเสาร์เราก็ขาอีกข้างหนึ่งพยายามอย่าให้ยาวกว่ากันนะครับนี่ครับต่อไปก็ด้านหลังไดโนเสาร์นะครับวาดไปเสร็จแล้วก็ต่อยาวไปเลยนะครับเป็นหางของไดโนเสาร์นี่ครับไดโนเสาร์ตัวนี้จะมีลายที่หลังด้วยนะครับลายอาจจะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมห้าเหลี่ยมอะไรก็วาดได้นะครับเป็นวงกลมก็ยังได้เล็บครับเล็บไดโนเสาร์เหมือนกับเล็บช้างนะครับโค้งๆไดโนเสาร์ใจดีครับยิ้มกว้างเลยตาโตมีเหมือนเดิมครับมีแหลมๆให้เหมือนกับว่ามีแววตาด้วยเรามาระบายสีให้ลายของไดโนเสาร์กันดีกว่าตอนนี้ไดโนเสาร์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับถ้ายังไงก็เดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับส่วนใครอยากได้รูปที่ชอบหรือยังไงก็แนะนำกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณครับ